็นกระแสบ่ยุดสำหรับการบริการรถไฟเล้าจีนเมื่อก่อนบ่ใส่ซื้อผู้โดยสารในปีประชาชนก็ว่าไปหลายอย่างว่านั่นเป็นการเปิดช่องว่างให้พวกฉวยโอกาสบ่ฮู้ว่าปีนั้นเป็นของไผต่อของไผเพราะบ่มีซื้อและอื่นๆสารพัดคำวิจารณ์ตอนนี้บริษัททางรถไฟตัดสินใจขั้นเด็ดขาดให้พิมพ์ซื้อแท้พร้อมนามสกุลทุกอย่างตามเอกสารในปีรถไฟสังคมก็ยังส่งเสียงไปในหลายแง่มื้อนี้ทีมข่าวพวกเฮาพามาเบิ่งข้อดีของการมีสื่อแท้ในปีและบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดให้เหตุผลต่อการนำใช้มาตรการใส่สื่อแท้ในการซื้อปีรถไฟแม้นมีข้อดีหลายอย่างดังนี้1หาประกันให้ผู้โดยสารนำใช้รถไฟด้วยความปลอดภัยเพราะจะสามารถระบุตัวตนของผู้โดยสารทุกคนหากมีเหตุการณ์ขโมยสิ่งของตกเหยื่อเสียหายก็จะสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและลดพรความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆเช่นการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมทางรถไฟ2หากผู้โดยสารเหตุปี้ตกเหยื่อก็จะสามารถประกาศหาเจ้าของปี้ได้ง่ายขึ้นเพราะมีซื้ออยู่ถึงปี้หรือหากมีผู้โดยสารหายก็จะสามารถซอกหาได้ง่ายขึ้น3ลดพรปัญหาการซื้อปี้ไปขายต่อเพราะเป็นการทำลายผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้โดยสารท่านอื่นๆ4หาประกันให้ผู้ที่มาสมใช้รถไฟได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการนำใช้รถไฟในวันที่14กันยายน2022นี้บริษัททางรถไฟได้ออกแจ้งประกาศถึงผู้โดยสารเกี่ยวกับการนำใช้สื่อแท้ในปีรถไฟโดยสารทางรถไฟลาวจีนดังนี้อิงตามการซี้นำของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของภาครัฐในการนำใช้สื่อแท้ในการซื้อปี้รถไฟเพื่อให้การนำใช้รถไฟมีความปลอดภัยหาประกันให้ผู้มาสมใช้รถไฟได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องลดพรการนำปี้ไปขายต่อบริษัททางรถไฟลาวจีนขอแจ้งการว่านับแต่วันที่13กันยายน2022ทางรถไฟลาวจีนแม้ได้เริ่มปฏิบัติการนำใช้สื่อแท้ในระบบการซื้อปี้รถไฟรายละเอียดคือดังลุงนี้1สิ่งที่ควรรู้ในการนำใช้สื่อแท้ในการซื้อปี้รถไฟในเวลาซื้อปี้ผู้ซื้อปี้รถไฟต้องถือเอกสารแสดงตัวตนของแท้หรือสำบับสำเนาที่มีผลนำใช้ของผู้ที่จะขึ้นนั่งรถไฟเซ็นบัตรประจำตัวสำเนาครัวหรือหนังสือผ่านแดนสำหรับคนต่างประเทศก็ใช้หนังสือผ่านแดนของคนต่างประเทศ2ในเวลาเข้าสถานีเพื่อขึ้นรถไฟคนจะขึ้นรถไฟต้องถือเอกสารแสดงตัวตนที่มีผลการนำใช้ฉบับแท้เพื่อให้พนักงานประจำสถานีดำเนินการสุ่มตรวจปี้รถไฟต่อกับบุคคลบ่ให้การหัวมือหรือเวลาสุ่มตรวจพบว่าปี้เอกสารและบุคคลบ่ตรงกันพนักงานประจำสถานีมีสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าสถานีปี้รถไฟเด็กน้อยแม้จะบ่ดำเนินการกวดกะซื้อแท้เมื่อขึ้นรถไฟ2ระเบียบการซื้อปี้รถไฟเอกสารแสดงตัวตนที่มีผลนำใช้1คนสามารถซื้อปี้รถไฟได้1ปี้ต่อ1เที่ยวผู้โดยสารควรกวดกะข้อมูลที่อยู่ในปี้เวลาซื้อปี้รถไฟถ้าพบว่าข้อมูลเอกสารแสดงตัวตนบ่ถูกกับข้อมูลที่อยู่ในปี้รถไฟแม่นให้ส่งมอบให้พนักงานขายปี้ออกปี้ใหม่ให้ในเวลาผู้โดยสารได้รับปี้ต้องกวดกะข้อมูลที่อยู่ในปี้ณเวลานั้นทันทีถ้าออกจากบ่อนขายปี้กลับคืนมาแจ้งว่าข้อมูลในปี้และข้อมูลเอกสารบ่ตรงกันทั้งบ่อนขายปี้จะบ่รับผิดชอบหลังจากซื้อปี้แล้วผู้โดยสารควรเก็บรักษาปี้รถไฟไว้ให้ดีต้องให้ซื้อและข้อมูลอื่นๆในปี้รถไฟมีความชัดเจนสามารถอ่านออกได้ 3. ระเบียบการเปลี่ยนปี้และถอนปี้ในเวลาที่เจ้าของปี้มาทำการเปลี่ยนปี้หรือถอนปี้เองแม่นอิงตามปี้และเอกสารแสดงตัวตนของแท้หรือสำบับสำเนาในเวลาซื้อปี้ในการกวดสอบหากเอกสารตรงกันก็สามารถดำเนินการได้ในกรณีมอบให้ผู้อื่นมาดำเนินการเปลี่ยนปี้หรือถอนปี้แทนจะต้องมีปี้รถไฟและเอกสารแสดงตัวตนของแท้ของผู้จะขึ้นรถไฟที่ใช้ในเวลาซื้อปี้มากกว่าสอบหากเอกสารตรงกันก็สามารถดำเนินการได้ถ้าผู้มาดำเนินการเปลี่ยนปี้หรือถอนปี้แทนบ่ได้นำใช้เอกสารแสดงตัวตนของแท้ของผู้จะขึ้นรถไฟในเวลามาซื้อปี้จะต้องได้นำใช้เอกสารแสดงตัวตนของแท้ของตนปี้รถไฟและสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้จะขึ้นรถไฟมากกว่าสอบหากกวดสอบปี้กงกับเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวของผู้จะขึ้นรถไฟแล้วจึงสามารถดำเนินการได้สนับสนุนโดยสตาเรียนวัตกรรมแห่งอนาคตบริษัท HIQ เข้าใจคิดเข้าใจสร้างเข้าใจทาน